ได้มีการเปิดซักวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ให้แก่บรรดาแพทย์หมอผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้เผชิญหน้ากับคนเจ็บที่เป็นกรณีสงสัยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่27มกราคม2021ที่ห้องหมอมิตรภาพโดยการเข้าร่วมของท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและพนักงานแพทย์หมอวัคซีนที่ใส่ซักในมื้อนี้แม่นวัคซีนได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 2,000 โดสมีซื้อวัคซีนซีโรเซลจากบริษัทซีโนฟาร์มผ่านมาวัคซีนดังกล่าวได้จะตั้งปฏิบัติซักแบบซุกเซินในกลุ่มแพทย์หมอพนักงานเฮดเวียกอยู่จุดผ่านแดนพนักงานอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณจำนวน298คนและซักครบ2เข็มแล้วจำนวน173คนได้ซักวัคซีนไปทั้งหมด423โดสมีผู้ที่ซักวัคซีนทั้งหมดแม่นบ่มีอาการผิดปกติหยังอาการซักยาในระยะนี้หันและแม่นเฮาใส่วัคซีนที่เฮาใส่ในการฉุกเฉินเนาะโดยเฉพาะแม่นซักให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดซะก่อนเนาะโดยเฉพาะแม่นแพทย์หมอที่เฮ็ดเวียกอยู่ฉุกเฉินอยู่บนกวดเขตนอกมวลปิ่นปัวผู้อันที่ติดมีพยาธิซึมเสื้อเนาะและก็อีกอันนึงก็แม่นพวกที่วางยาสุลบผ่าตัดหั่นน่ะแล้วก็มื้อนี้ในพวกเฮาอยู่มิตรภาพนี้เฮาเอาห้องหมอเด็กห้องหมอแม่และเด็กมาซักนํากันแล้วอีกบ่อนนึงเลยแม่นเฮาซักอยู่ห้องหมอเศรษฐาธิราชอยู่พุ่นเลยแม่นเอาห้อย3กับเอาพวกแขนงการอื่นมาซักอยู่พุ่นทั้งหมดมื้อนี้ก็แม่นซัก360คนแล้วก็ต่อไปพวกเฮาก็จะได้ซักให้พวกที่มีกลุ่มเสี่ยงอื่นเช่นว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกับพวกศูนย์กักกันเนาะที่คนเข้ามาแล้วเฮาสงสัยหรือว่าพวกพนักงานที่อยู่ด้านชายแดนเนาะด้านที่กวดคนเข้าเมืองแล้วก็พวกที่สูงอายุพวกเฮาสิซักๆต่อไปดังนั้นระยะนี้ไปหาเดือน3นี้พวกเฮาก็เริ่มซักอันที่เพิ่นช่วยเหลือเฮานี้เนาะแล้วเพิ่นจะช่วยเฮาอีก300,000โดสตื้มเพิ่นแจ้งมาเมื่อวานนี้นี้ทางจีนเพิ่นก็สิช่วยตื้ม300,000โดสหมายความว่าแต่นี้ไปเฮาซักไปเลยแล้วจนไปฮอดเดือน3เดือน4นี้เลยเป็นโครงการของกาวีกับที่อันอื่นที่มาสมทบเฮาก็สิซักไปเรื่อยๆและพร้อมเดียวกันนั้นนี่ทางรัฐบาลก็จะต้องได้จัดซื้อตื้มในกรณีคือข้าพเจ้าได้เว้าหั่นนะว่าอันกลุ่มเสี่ยงที่สุดกลุ่มเสี่ยงพอปานกลางและกลุ่มเสี่ยงน้อยและก็ประชาชนทั่วไปเนาะคาดว่าการนําใช้วัคซีนในปี2021สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะซักวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ให้ได้ประมาณ 1,500,000 คนกว่าเอา22ส่วนห้อยและคาดว่าฮอดปี2023ห้องหมอศูนย์กลางจะได้ร่วมกับห้องหมอท้องถิ่นแขวงต่างๆในทั่วประเทศซักวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ให้ประชาชนได้70ส่วนห้อย